วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับเกมปลายิ้มแก้มตุ่ยนะครับแอปเบลใสๆนะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องทำเสียงแบบนี้นะครับเพราะว่าเกมมันน่ารักมุ้งมิ้งใสๆนั่นเองนะก็อยู่กับปลาน้อยนะครับปลาทองที่ยิ้มแก้มตุ่ยนะครับน่ารักดีนะก็เป็นเกมเลี้ยงปลาในสมัยเก่านะครับซึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะส่วนใครที่อยากดูตอนแรกก็ย้อนกลับไปหาดูกันนะครับอ่ะโอเคเราก็จะมาเลี้ยงปลาฆ่าเวลากันแล้วกันนะรีสตาร์ทแป๊บเลี้ยงปลาต้องมีสัตว์ต่างๆนะครับอยู่เป็นมิตรเราจะเลือกหอยทากนะฮะแล้วก็หอยใหญ่นะครับ2หอยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเลือกอีปลาอ้วนนะฮะจริงๆคือมันท้องนะครับแหมก็ต้องขอบพระคุณข้อมูลนะฮะจากคนหนึ่งใน Facebook นะเขาบอกว่าอีตัวนี้มันตั้งท้องได้นะฮะซึ่งผมก็ให้ข้อมูลผิดไปก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับนะถือว่าเป็นแม่ปลาละกันนะเปิดมาก็จะมีเจ้าปลาเล็กปลาน้อย2ตัวเป็นการเริ่มต้นตำนานปลาอ่ะกินก่อนโลกเดี๋ยวตายง่าขอบคุณครับพ่อแหมพี่ชายวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีกูว่าอยู่ไปวันๆนี่แหละดีละนะครับนะปลาก็คุยกันทำไมปลาคุยกันเถื่อนจังนะฮะอย่าเพิ่งตายโลกเอา เดี๋ยวคลอดลูกหรือตดเนี่ยอากินนะตัวใหญ่แล้วนะเย้หอยก็ไข่ออกมานะครับเอาดูไข่หน่อยนะเอาเดี๋ยวตายลูกปลุกหลอกพี่ใหญ่ครับน้องเล็กสุดตายหาไปแล้วครับไม่เป็นไรเนี่ยกูยังไม่ตายก็พอนะพี่ใหญ่เห็นแก่ตัวนะครับออกมาอีกแล้วแม่นี่ก็ขยันตดนะครับแม่ครับแม่ไม่กินข้าวหรอครับแม่บอกว่าแม่ไม่ค่อยจะหิวเท่าไหร่นะแม่อ้วนมีไขมันสะสมอ่ะกินก่อนเดี๋ยวพึ่งพากเดี๋ยวป้าตายนะครับว่าแต่พี่หอยทากนี่เป็นไงเนี่ยมีความสุขป่ะเนี่ยให้เดี๋ยวกินหอยไข่มาอีกแล้วปูดกินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนอย่าพึ่งมันตายอย่าพึ่งตายนะลูกนะไอ้สปาร์ตพ่อจะจัดการเจ้าอ่อนมากทิ้งไปเยอะเลยนะเดี๋ยวจะไม่จำมันจะเริ่มจำไม่ได้แล้วอันไหนปีหนึ่งมีสองเดี๋ยวมันตายกันเยอะจังทำไมเป็นแม่ภาษาอะไรไม่ดูแลลูกกันเนี่ยคุณไม่ใช่หรอคะมีหน้าที่ให้อาหารเดี๋ยวมัวแต่ภาคตายเดี๋ยวพี่ใหญ่เพิ่งตายน่าพี่ใหญ่กับน้องเล็กตัวใหญ่จังเลยเดี๋ยวอัปเกรดอาหารปลากันเป็นอาหารปลาซากุระงับงับเอากินแล้ววันนี้ใครหิวบ้างตอบพ่อสิผมครับมาทางนี้ลูกมอ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 ง่ะอีแม่นี่ก็ตดจังเลยสงสัยกินอาหารพวกจำพวกแป้งเยอะนะฮะแก๊สเยอะคาร์โบไฮเดรตมัมแล้วแยกกันพี่ใหญ่บอกว่าไม่ได้แดกกูหรอกใครหิวบ้างลูกผมครับไปตายซะ เอาเดี๋ยว กิน2เม็ดเลยแสดงว่าหิวจริงอันนี้อะไรเนี่ยสตาร์โพชั่นคืออะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวแล้วหมอนี่มาจากไหนกินแซ่บๆแล้วแซ่บนะเป็นการกินที่แบบเสียงนี่อิ่มจริงอร่อยจริงอร่อยจังเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าอีขวดนี้รู้สึกว่าจะเอาไว้ใส่กับตัวใหญ่นะมันจะเป็นสีทองมันจะไข่มาเป็นดาวอย่างนี้นี่เองสีสันก็จะเปล่งปลั่งประกายยิ่งกว่ากินอาหารปลาซากุระซะอีกแม่นี่ก็ตดจังเลยกินไปโลกตัวนี้จะเป็นพี่ใหญ่นะฮะเป็นสีทองกว่าเขาอ่ะกินนะตัวนี้จะเป็นน้องเล็กนะครับน้องรองโอ้ตอนนี้เริ่มมีความสุขอัพไข่กับดูปลาไปสบายใจจังนะแม่นี่ก็ตดบ่อยๆนะเบ่งมากก็ระวังหน่อยนะแม่นะกินไอ้เด็ดนี่ไงเป็งปังแล้วก็
เอากินกินอาเปงปองงาม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 ทำไมนี่แน่ตายแล้วทีนี้จะดูไงว่าเป็นพี่ใหญ่น้องรองเนี่ยพี่หนึ่งเจ้าอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่นี่ครับได้ยินแต่เสียงนะครับเพราะว่าภาคอยู่คนเดียวมันจะเล่นอีกโอเคตอนนี้เริ่มมีประชากรปลาเริ่มหิวหิวเข้าไปทุกวันบุ้งบุ้งบุ้งมีใครหิวบ้างเอามากินแล้วกินแล้วกินแล้วโม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 เอาอัพได้แล้วดีกว่าเย้ชนะนะครับมันง่ายอย่างนี้เนี่ยเงี้ยข้าคือปลาหมึกยักษ์เอาไม่ใช่เจลลี่ฟิตแมงกะพุนนะครับอายเขาเลยนะฮะเจลลี่ฟิตแปลว่าแมงกะพุนนะครับอย่าลืมกันส่วนปลาหมึกนี่แปลว่าออคโตปัสนะครับภาษาอังกฤษมันสามารถทำให้ collecting any corn สามารถ slowly toss your tank ทำให้ทุกอย่างที่ผ่านมันช้าลงนะครับแล้วก็ช่วยในการเก็บเหรียญด้วยโอเคเราจะมาต่อกันในด่านที่2กันเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะเราจะเลือกในส่วนของพี่แมงกะพุนนะแล้วก็เอาเป็นไรคุณแม่อ้วนนะคุณแม่หมีแม่หมีในส่วนของปลานะฮะแม่หมีแล้วก็พี่หอยนะชีวิตนี่ขาดหอยไม่ได้ไปเนี่ยนะดูทำปากจูปากนี่ขยิบขยือมากพี่ใหญ่หิวข้าวยังหิวแล้วครับนะดอกเล็กน่ะหิวแล้วครับงับนะเล่นเองตอบเองนะฮะรู้สึกภูมิใจมากนะครับ คุณผู้ชมจะเบื่อไหมเนี่ยเวลาผมทำเสียงปัญญาอ่อนเนี่ยเฮ้ยดอกเล็กงางับพี่ใหญ่งางับนะทำไมพี่ใหญ่มันโตช้ากว่าน้องเล็กคุณแม่นี่ตดมันเด้งตัวแล้วนะฮะมาไหว้บอมแบมบอมแบมนะครับเริ่มซีดกินข้าวเลยลูกได้เวลาอาหารลูกผมอยากกินผัดกะเพราครับป้าพ่อมกินผัดกะเพราพี่ใหญ่บอกแม่จะตดเองใช่ไหมด้วยหน่อยแม่ปูดเดี๋ยวให้อาหารก่อนให้อาหารก่อนเดี๋ยวปลาตายนะครับก็มาต่อในประเด็นเรื่องการเลี้ยงปลาในสมัยเด็กกันต่อตอนสมัยเด็กนี่ผมนี่ชอบเลี้ยงปลากัดแล้วก็เป็นคนชอบตกปลาอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราทำบุญไปให้นะครับก็สมัยเด็กนี้ผมชอบตกปลามากนะฮะแล้วก็ชอบเลี้ยงปลากัดสุดท้ายมันก็ตายนะครับเพราะว่าจับมันปลากัดกันเองนะแล้วก็ลืมนะแล้วก็ไปนอนเฮ้ยอย่าเพิ่งมาสิไอสิงโตทะเลดองดองเลยนะมีใครเป็นเหมือนผมบ้างชอบลองของอ่ะเข้าใจป่ะเห็นมันน่ารักดีสีสันสดใสนะฮะโอ้โหให้แม่ซื้อโหลปลามาให้เดี๋ยวนี่เนี่ยเรืองแสงซะกับอาหารปลาซากุระเลี้ยงไปไม่รอดฮะไม่เกินเดือนเลยนะครับแล้วก็เบื่อเดี๋ยวนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขยายร่างกลายเป็นปลาเงินปลาทองไปแล้วถ้าเป็นตัวเงินตัวทองนี่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีเพชรด้วยเฮ้ยมีดาวเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวให้อาหารปลาพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่จนไหนเนี่ยลืมไปแล้วผู้ใหญ่กับน้องเล็กถ้ามีผู้หญิงด้วยน่าจะเรียกว่าเสี่ยวเออเดี๋ยวนะตอนนี้หิวแล้วงับไอ้ลืมซื้อกระโถนนะฮะตรงนี้มีกระโถนด้วยนะครับเป็นปลาหมึกหน้าตาบ้องแบ๊วนะผมจะเรียกว่ากระโถนนะฮะคือมันจะกินเจ้าดาวที่ออกมาจากปลาเลี้ยงแสงเนี่ยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพชรนะครับโอ้ยโผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้โผล่ตรงนี้เอาจะว่ายไปหามันทำไมมีแม่นี่ก็ไม่ดูลูกเลยโหไม่เป็นไรนะโถเอ้ยนี่ไงงับเลี้ยงแสงแล้วเดี๋ยวนี่มันจะเปลี่ยนเป็นเพชรเราซื้อกระโถนมาอีกสักอันหนึ่งดีไหมซื้อเจ้ากระโถนมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตดแม่จะเย็นแม่เดี๋ยวนะปลานี่ก็จะตายแล้วเกิน
เดี๋ยวอัปเกรดหน่อยอัปเกรดสักหน่อยว่าแต่ตัวไหนพี่ใหญ่น้องเล็กเนี่ย B1 B2 มองไม่ออกไปแล้วกระโถนจะตายเดี๋ยวไปแย่งอาหารกระโถนมันไงโถเอ้ยไม่น่าไปแย่งเลยคือเจ้ากระโถนเนี่ยไอ้เจ้าปลาหมึกทรงประหลาดเนี่ยมันจะต้องกินดาวเป็นอาหารเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ได้กินเนี่ยมันจะตายเลยมันอยู่ไม่ได้พอกินอิ่มแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเพชรเดี๋ยวนะมาอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้โกรธเลยนะตายกระเถอะสี่แน่ตายซะเจ้างั่งคุณผู้ชมจะเบื่อไหมเนี่ยผมทำเสียงอะไรก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนนะครับแม่กลัวคุณผู้ชมไม่ชอบเฮ้ยปลาจะตายอีกแล้วเผลอไม่ได้เลยพวกปลาพวกนี้เนี่ยนี่ปลาที่มันเป็นเรืองแสงนี่แบบพอมันจะตายนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะฮะมันจะสีแบบจืดจางมากคล้ายๆกับหมานวลนะฮะกับไอเสือมาทิ้งอาหารปลาก่อนกินโลกกินเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสนใจพวกนั้นสนใจปลาก่อนเดี๋ยวปลาตายเอาพวกเจ้าจะต้องไม่ตายนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับคุณพ่อครับอย่าลืมให้อาหารผมด้วยนะตายแล้วลูกพ่อจะไม่ทิ้งเจ้ากินไปจำได้ว่ามันจะมีราชาปลาด้วยนะทำไงวะเดี๋ยวนี่ทิ้งก่อนทิ้งนี่แน่กินกลายเป็นปลาเรืองแสงแล้วเรืองแสงเต็มเลยหอยมาแล้วเงียบหลบแล้วลูกมันมาแล้วอีแม่นี่แกขี้จังเลยปูดเก็บก่อนเฮ้ยครอบครัวฉันตายฉันไม่ยอมแพ้กันหรอกไม่ให้อภัยด้วยนะเริ่มวุ่นวายเข้าไปทุกเมื่อนะเริ่มหิวแล้วหิวเหรอเจ้าหิวกันก็ไม่บอกนะโยนสารเคมีให้ก่อนแง่เอ้าแล้วไอ้ตัวเล็กไปกินทำไมเนี่ยโถพี่ใหญ่อยู่ไหนเอ้าเพชรกระเด้งเพชรกระเด้งอีกแม่กระตดเดี๋ยวเก็บอันนี้อร่อยกันเหลือเกินงามงามได้แล้วในเวลาจากลากันแล้วเจ้าปลาเล็กปลาน้อยของข้าลาก่อยแอ๊กจบนะเจ้าคือใครแล้วมึงมีชีวิตอยู่ได้ยังไงทำไมมึงยังไม่ตายวะปลากระดูกนะครับปลากระดูกมีหน้าที่ในการ drop going corn just right a luck gooby ปลานี้จะทำให้ออกไข่เป็นเงินเหรียญมาเลยนะฮะไม่ต้องให้อาหารแต่ละตัวนี้ก็มีความสามารถต่างกันไปก็คุณผู้ชมก็อาจจะ น่าเบื่ออาจจะมีอะไรที่รอคอยอยู่นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะบ๊ายบายจ้าบกมือเร็วบ๊ายบาย